จ้างเองไม่จ้างเองอับดุลครับอับดุลเอ้ยเอ้ยเอ้ยอับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยเอ้ยเอ้ยพอแล้วเนี่ยสวัสดีครับไม่จ้างเองครับมาไหนครับคุณราชครับไม่ท่านก่อนเปิดเปิดเปิดหน้าเปิดตาเปิดหน้าเปิดตาคนอื่นมองนึกว่าจะให้ใส่ต่ออีกหน่อยโอเคได้ครับเปิดหน้าเปิดตาให้เขาดูหน่อยว่าเป็นใครอะไรยังไงก็พี่จ้ำชาวบ้านเจ้าเก่าเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตแล้วกันนี่วันนี้โกนหนวดมาเรียบร้อยแล้วนะยังไม่ได้ถามอ้าวเหรอวันนี้มาทำอะไรเนี่ยพี่จ้ำครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจำกัดเพิ่มเติมนะครับผมก็มีหลายรายการนะครับวันนี้จริงๆแล้วแบ็คกราวด์เรามีเยอะมากเลยนะครับที่เป็นผลิตในประเทศนะฮะแต่ก็นะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีปืนนะครับหลักๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอันนี้คืออันนี้นะครับคือหมวก DevTech Roninนะครับจากประเทศญี่ปุ่นครับหน้ากากไอรอนแมนหน้ากากไอรอนแมนบางคนก็เรียกพรีเดเตอร์บางคนก็เรียกแมนดาลอเรียนบางคนก็เรียกIron Man มันมีคุณสมบัติยังไงคะก็ตัวนี้นะครับเป็นหมวกเพียงยี่ห้อเดียวในโลกนะครับในปัจจุบันที่สามารถควบคุมนะครับครอบคลุมนะครับการป้องกันได้มากถึง 70% นะครับโดยมีขีดความสามารถในการป้องกันกระสุนอยู่ที่ 3A ครับ 3A นี่คือกระสุนขนาดอะไรบ้างคะได้สูงสุดนะครับก็ตั้งแต่เล็กสุด .22 mm นะครับหรือ.22นะครับไปจนถึง44แมกนัมเลยครับโอ้จุด44แมกนัมครับแต่44แมกนัมน่าจะโดนแล้วน่าจะกดคอนิดนึงน้ำหนักมันประมาณเท่าไหร่คะกี่กิโลตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1.87 กิโลกรัมครับเฮ้ยก็ไม่รวมไนวิชั่นไม่รวมไนวิชั่นนะแต่มันจะมาหนักไอ้ไนวิชั่นใช่ครับไนวิชั่นนี่ตัวนึงก็เกือบจะครึ่งโลแล้วครับอ๋อครับเกือบครึ่งโลราคาก็น่าจะแรงเหมือนกันนะเนี่ยไนวิชั่นแพงครับไนวิชั่นนี่ตัวนึงก็หลายแสนอยู่ครับหลายแสนอยู่แล้วเค้าเอาไปใช้ยังไงอะคะเอาไปใช้แนวไหนอะใช้งานยังไงอะสำหรับ DevTech Ronin นะครับ DevTech Ronin เนี่ยหลักๆแล้วลูกค้าของเราปัจจุบันนะครับคือตำรวจภูธรภาค9นะครับก็คือจะใช้เป็นหัวหมู่นะครับก็คือว่าจะใช้เวลาเข้าอาคารนะครับก็คือจะใส่หมวกไปเนี่ยครับคู่กับโล่เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะได้การป้องกันเกือบจะ 100% นะครับในการที่จะเข้าตีพื้นที่หรือว่าเข้าประชิดนะครับพื้นที่เช่นพื้นที่แคบในอาคารเหมือนอารมณ์ตอนที่เหตุเกิดที่อะไรนะโคราชประมาณนั้นคือสมมุติว่าบางทีเราอยู่ชั้น2หรืออยู่ชั้นบนอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องของว่าการยิงข่มจากพื้นที่ด้านบนหมวกตัวนี้มันก็จะช่วยขึ้นมานะครับก็คือการขีดความสามารถเช่นกระสุน9มม44แมกนัม .45 ก็กันได้หรือสะเก็ดความเร็วสูงก็กันได้นะครับตัวหมวกเนี่ยมันกันได้เกือบหมดนะครับยกเว้นตากระจกอ่ะกระจกอ่ะตาเนี่ยเป็นกระจก Z87 นะครับมีขีดความสามารถในการลูกกระสุนลูกซอง BB กับ60และ32เบิร์ดช็อตนะครับที่ระยะ 10-12 เมตรได้นะครับแต่ว่าในส่วนของ O-Buck เนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่ครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยตัวหมวกมีระบบอำนวยความสะดวกนะครับบางคนเมื่อกี้ผมเห็นผมใส่อาจจะถามว่าเฮ้ยมันไม่ร้อนเหรอร้อนครับแต่ว่าตัวหมวกเนี่ยมันมีระบบอำนวยความสะดวกครับก็คือมีพัดลมนะครับระบายอากาศนะครับ2จุดจริงเหรอเปิดดูยังได้ไหมได้ครับอ๋อต้องอยู่ข้างใต้ครับนี่ครับพอเปิดดูข้างในนี้นะครับจะมีพัดลมอยู่ตรงนี้มีพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะระบายให้มีแอร์โฟลว์อยู่ในหัวนะครับแล้วก็ที่บริเวณดวงตาเนี่ยนะครับบริเวณใต้ดวงตาเนี่ยบริเวณใต้ดวงตาตรงนี้ครับจะมีพัดลมอีก2ตัวมีพัดลมเป่าตาใช่เป่าตาแล้วก็ดูดมันจริงไม่เชิงเป่าครับมันดูดไอร้อนที่อยู่บริเวณความชื้นหรืออะไรต่างๆดูดความชื้นที่ออกเพราะว่าปกติหมวกมันพอมันปิดอย่างเงี้ยครับมันมีไอน้ำมันมีไอน้ำใช่มีฟอกขึ้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกติแล้วมีขอลองใส่หน่อยได้ปะได้ครับก็อันนี้มันจะไซส์ผมนะลองดูอึ๊บมันจะโดนเมคอัพมั้ยเนี่ยลองจับดูก่อนแล้วกันเพราะว่ามันเป็นไซส์ผมลองดึงให้ตึงโอเคเนาะตึงแล้วดูเป็นไงทัศนวิสัยมันก็จะเห็นประมาณ180องศาเห็นชัดมากนะฮะกระจกใสมากมันเป็นกระจกกันแดดนะแต่ว่าคือกระจกนี่ก็เป็นยี่ห้อมียี่ห้อนะครับก็คือหมวกนี่คือหมวกโรนินแต่ว่าตัวแว่นเนี่ยตัวกระจกเลนนะครับเป็นของ Bolle USA นะครับแล้วก็ถือปืนด้วยอันนึงถือปืนด้วยไอ้นี่มันจะคอนละได้อยู่โอเคซ้ายขวาไม่ได้แล้วมันเป็นไซส์ผมนะหมวกมีทั้งหมด3ไซส์นะครับมีทั้งหมด B M L แล้วก็ XL นะครับครับตัวนี้จะเป็นหมวกไซส์ L นะครับซึ่งน้ำอิงหัวเล็ก
ต่เป็นคนที่สมองใหญ่บิ๊กเบรนนะฮะผมเป็นคนที่หัวใหญ่กับสมองเล็กฮะเล่นตัวเองก่อนทามทามโอเคครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือหลักๆก็คือการใช้งานก็คือใช้งานเหมือนที่บอกแล้วก็ใครสามารถซื้อได้บ้างอันนี้ขายให้หน่วยงานราชการอย่างเดียวไหมหรือว่าพลเรือนได้ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าตามหลักแล้วนะครับยังต้องติดพรบยุทธภัณฑ์นะครับยังถือว่าเป็นยุทธภัณฑ์ตามกฎหมายนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่บอกมันเป็นเกาะระดับ 3A นะครับดังนั้นนะเป็นยอพออยู่แล้วนะครับประชาชนครอบครองไม่ได้ก็หน่วยขายให้หน่วยงานราชการครับทหารตำรวจหรือหน่วยงานที่สนใจนะครับสามารถซื้อเป็นแบบลักษณะว่าสมมุติเป็นกำลังพล30อาจจะซื้อแค่3คนก็ได้ซื้อแค่3ใบครับสลับกันใส่เหรอไม่ใช่ครับคือในหมู่นึงนะครับหมู่ข้อตีหรือว่าลักษณะของการปฏิบัติการทำปฏิบัติการนะครับอาจจะใช้แค่คนเดียวคือคนถือโล่เท่านั้นอ๋อคนถือโล่แล้วก็ใส่หมวกเข้าไปก่อนก็คือไปตายเอาดาบหน้าก่อนไม่เชิงอย่างเขาเรียกว่าตายดาบหน้าสิก็คือเป็นการป้องกันตัวเองให้สูงที่สุดนะครับบ่งในการใช้งานนะครับหลักการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงใส่ต่อเนื่องนะครับค่ะครับOh. ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีแถมให้มีทั้งเพลทเสริมเพลทหน้าฟองน้ำเพิ่มเติมสำหรับคนหัวเล็กหัวใหญ่ปรับข้างในเพิ่มเติมได้ครับราคาก็น่าจะเอาการน่าเอาเรื่องอยู่ครับเอาเรื่องอยู่ก็เดี๋ยวเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดว่าแลกกับชีวิตและความปลอดภัยของคนคนหนึ่งอ่ะยังไงมันก็คุ้มอ่ะเข้าใจครับคือคุ้มอ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ก็ฝากเจ้านายหรือว่าฝากท่านผู้มีอำนาจนะถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่บริษัทWMIครับอุตสาหกรรมเป็นอาวุธจำกัดได้เลยนะครับมีความยินดีมากได้ค่ะมันมีหลายรุ่นนะตัวนี้มันเป็นรุ่นสำหรับใส่หน้ากากกันแก๊สเสริมได้ครับแต่ว่ามันจะมีอีกรุ่นนึงที่ถ้าไม่เอาหน้ากากกันแก๊สก็จะถูกลงอีกครับอ๋อโอเคได้เลยลูกค้าเลือกได้ครับลูกค้าถูกเสมอก็ประมาณนี้นะจ๊ะแต่ว่าไอตัวไนท์วิชั่นนี้ไม่ได้แถมนะคะไม่ได้แถมครับอันนี้เอามาแอดเพิ่มไนท์วิชั่นแทงกับหมวกมาไนท์วิชั่นแทงกับหมวกมาสามเท่าจริงดิจริงครับในไม่ได้แพงกว่าครับ My God ครับผมอันนี้ยืมหลวงมาด้วยไม่ใช่ของเราโอเคก็วันนี้มารีวิวให้ดูคร่าวๆนะคะเผื่อใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าเอ้ยมันมีอุปกรณ์แบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยเคยเห็นแต่หมวกกันน็อกหรือว่าหมวกอะไรที่เขาใช้ในสนามบีบีกันทั่วไปใช่ไหมอันนี้มันคนละอย่างนะคะอันนี้ใช้ปฏิบัติงานจริงแต่อันนี้บอกนะครับ DevTech Ronin นะครับเขาทำหมวกแอร์ซอฟด้วยนะก็ทำหมวกบีบีกันด้วยเขาทำหมวกบีบีกันด้วยสำหรับพวกแอร์ซอฟราคามันก็ถูกลงไปอีกแต่ถามว่าแพงไหมก็แพงนะครับแต่ก็คือมันก็เป็นพลาสติกธรรมดากันกระแทกก็เป็นเหมือนหมวกกันน็อกธรรมดาสำหรับคนที่ชอบนะครับแฟชั่นแท็กติคอลมันมีดัมมี่เวอร์ชันที่เป็นพลาสติกอยู่แต่อย่าเอาไปกันกระสุนจริงนะครับมันไม่ใช่ไอ้ตัวนี้ใช่โอเคถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะหน่วยงานราชการตรงไหนที่ไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะที่บริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจำกัดนะคะหรือว่า WMI นั่นเองค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วขอขอบคุณพี่จ้ามด้วยนะคะที่มาเอาหมวกของตัวเองมารีวิวให้ดูในวันนี้นะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะหมวกตัวเองเดี๋ยวผมโดนจับแน่นอนไม่ได้ครับหมวกบริษัทครับหมวกบริษัทแต่ว่าปิมหัวพี่จ้ามปิมหัวน้อยๆนะคะแต่สมองเบิ่มโอเคค่ะพี่จ้ำลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ